สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับดิฉันนัชชาวีวานิสุรางค่ะพบก,กันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิกาถึง15นาิกา30นาทีผ่านทางช่องทางที่หลากหลายไม่ได้มีแค่หน้าจอทียช่อง16เท่านั้นนะคะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามอันตรายที่อาจจะแฝงมา กับการกินบุฟเฟ่หมูกระทะพร้อมทั้งเคล็ดลับการกินให้ปลอดภัยนอกจากนี้ค่ะจะไปติดตามศาสตร์การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมจากหลักสูตรไหด้าสองทิ้งท้ายการคนส่งยิ้มกับจุมลุยเอกจะไปติดตามคำร้องขอจากเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดในพื้นที่จังหวัดลำปางซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนไปแข่งขันวอลเลย์บอลร,ระดับจังหวัดตอนนี้เนี่ยเขาเรียกร้องอยากจะได้อุปกรณ์กีฬาจากผู้ใหญ่ใจบุญ พักกันสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าทยอยไปติดตามรายละเอียดในแต่ละประเด็นไปด้วยกันค่ะในชัตชัยสิริไลกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์เปิดเผยว่าทอสร่วมเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายจากเหตุเรือหลวงสุโขทัยอับปางสารต่อความฝันทำให้คนไทยมีบ้านด้วยสมาตรการดังนี้ กรณีเสียชีวิตรหรือทุพพลภาพถาวรให้ผ่อนชำระคืนเงินต้นให้กับธนาคารตามระยะเวลากู้คงเหลือในอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละศู .1 ต่อปีตลอดอายุสัญญากู้เงินกรณีบาดเจ็บสาหัสให้ผ่อนชำระคืนเงินต้นให้กับธนาคารตามระยะเวลากู้คงเหลือในอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละศ0.1ต่อปีเป็นระยะเวลา5ปี ยืมเงินเพื่อนไหมครับโอเคไม่ได้ไม่เป็นไรครับเพื่อนหายหายอ๋อหมดละไบ้านเองบ้านเนี่ยค,คือเพื่อนยามยากที่แท้จริงธนาคารออมสินพร้อมช่วยให้คนไทยหายกังวลด้วยสินเชื่อ GSB บ้านแรกเหมือนผ่อนต่ำแสนละ555บาทต่อเดือนสมัครกันที่15พฤศจิกาย,ยน2565ถึง 28, 000, 25, 2ี่กุมภาพันธ์2566ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการคนหลังข่าวกับการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพถ้าเกิดพูดถึงบุฟเฟต่ต์หมูกระทะหรืออาหารปิ้งย่างเนี่ยต้องยอมรับนะคะว่าเป็นเมนูยอดฮิตของใครหลายหลายคนค่ะไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาของการเลี้ยงสังสรรค์กับเพื่อนๆหรือว่าจะเป็นช่วงเวลาของการรับประทานอาหารร่วมกันกับครอบครัวนอกจากนี้หลายคนทีเดียวค่ะเดินทางไปเที่ยวในที่ที่มีอากาศหนาวเย็นอย่างยอดดอยเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่พลาดไม่ได้ แต่อย่าลืมนะคะถ้าเกิดกินเป็นบุฟเฟ่เนี่ยอาจจะทําให้เรากินมากจนเกินไปจนน้ําหนักตัวขึ้นแล้วอาหารปิ้งย่างเหล่านี้เนี่ยอาจจะมีพิษภัยแฝงมามีโรคแฝงมาอีกมากมายไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่มะเร็งเท่านั้นดังนั้นในวันนี้เราจึงต้องหยิบยกข,ข้อมูลมานําเสนอเพื่อที่จะเตือนกันค่ะแต่ในขณะเดียวกันเราก็จะมีเคล็ดลับการกินให้ปลอดภัยมาฝากด้วยว่าต้องกินอย่างไรไปติดตามรายละเอียดด้กันเลยค่ะ บุฟเฟต์หมูกระทะซึ่งกินได้ไม่อัน้นราคาย่อมเยาวความคุ้มค่าที่หลายคนเลือกจะจ่ายเมื่อนัดพบป่าสังสรรค์นในกลุ่มเพื่อนหรือพาครอบครัวไปกินข้าวนอกบ้านในโอกาสพิเศษแต่คุณผู้ชมทราบไหมคะความอิ่มคุ้มค่าที่ว่านี้เนี่ยอาจจะเสี่ยงกับสุขภาพของเราได้ค่ะโดยเฉพาะร้านที่ไม่มีมาตรฐานอันตรายก็อาจจะซ่อนอยู่ในอาหารแต่ละชนิดดังนี้เนื้อหมูใครที่ชอบกินหมูจะเห็นได้ว่าหมูในร้านหมูกระทะนั้นเขาจะหมักมาเรียบร้อยแล้ว หมูเหล่านี้เนี่ยถ้าเกิดรับซื้อมาจากผู้ผลิตที่ไม่ได้มาตรฐานแล้วอย่างปิ้งย่างไม่สุกร้อเอร์เต็มเวลากินเข้าไปอาจจะมีความเสี่ยงรับเชื้อโรคที่ทำให้เกิดโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบได้ แล้วจะมีอาการมีไข้สูงปวดศีรษะอาเจียนหูหนวกชักหรืออาจเป็นอมพาตค่ะบางรายเนี่ยอาจเกิดอาการปอดอักเสบสายตาพร่ามัวและหูหนวกได้เลยนอกจากนี้ก็ยังมีเชื้อโรคอื่นๆอีกมากทีเดียวถ้าเกิดกินโดยใช้ความร้อนที่ไม่มากเพียงพอที่จะฆ่าเชื้อโรคเหล่านั้นได้ผ้าขี้ริว้วหลายคนชอบส่วนของผ้าขี้ริว้วยิ่งสีขาวๆยิ่งน่ากินนะคะแต่ว่าอันที่จริงแล้วเนี่ยผ้าขี้ริ้วนั้นมีสีค่อนข้างจะดำเข้มค่ะ เพราะฉะนั้นก็เลยมีชื่อว่าผ้าขี้ริ้วแต่กว่าจะเป็นสีขาวหน้าตาน่ากินได้เนี่ยลองคิดดูสิคะต้องผ่านการฟอกมาก่อนทั้งนั้นแล้วเจ้าสารฟอกขาวนี่แหละที่อาจจะตกค้างจนทําให้ผู้กินเข้าไปมีอาการหายใจติดขัดความดันโลหิตต่ําปวดท้องอาเจียนท้องร่วงยิ่งคนที่มีอาการแพ้ต่อสารฟอกขาวด้วยแล้วล้วก็หรือผู้ป่วยที่มีโรคหอบหืดเป็นโรคประจําตัวจะยิ่งมีอาการที่แย่ลงไปคะ่ะ อาจจะช็อกหมดสติหรือถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยทีเดียวอาหารทะเลอย่างที่หลายคนเคยทราบกันอยู่แล้วนะคะว่าถ้าเกิดเป็นแหล่งจําหน่ายอาหารทะเลที่ไม่ได้คุณภาพเนี่ยเขาอาจจะมีการรักษาความสดของอาหารทะเลด้วยการใช้ฟอร์มาลีนแล้วถ้าเกิดเรากินอาหารทะเลที่มีฟอร์มาลีนเป็นสารตกค้างมากๆ ก็อาจจะส่งผลต่อการทํางานของไตหัวใจหรืออาจเป็นสาเหตุของอาการสมองเสื่อมได้เลยทีเดียวนอกจากนี้ถ้าเกิดเรามีอาการแพ้สารดังกล่าวก็อาจทําให้เรามีอาการปวดท้องอย่างรุนแรงอาเจียนหมดสติจนถึงขั้นเสียชีวิตได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ อาหารแปลรูปหลายคนชอบกินไส้กรอกลูกชิ้นต่างๆซึ่งอาจจะมีสารบอแรกซ์เป็นส่วนผสมเพื่อทําให้อาหารเหล่านั้นกรอบอร่อยถ้าเกิดเรารับสารเหล่านี้เข้าไปมากๆก็อาจทําให้ร่างกายอ่อนเพลียเบื่ออาหารน้ําหนักลดส่งผลกระทบต่อการทํางานของไตจนอาจทําให้ไตวายหรือกระทบกับการทํางานของสมองได้ด้วย ทางกรมอนามัยระบุไว้นะคะว่าการกินอาหารปิ้งย่างหรืออาหารรมควันเป็นประจำเนี่ยจะเสี่ยงต่อการได้รับสารอันตราย3ชนิดด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นสารไนโตรซามีนที่พบได้ในปลาหมึกย่างปลาทะเลย่างและในเนื้อสัตว์ที่ใส่สารไนเตรตประเภทแหนมไส้กรอกเบคอนแฮมที่จะมีสีแดงผิดปกติทําให้เสี่ยงเป็นสารก่อมะเร็งทั้งมะเร็งตับและมะเร็งหลอดอาหารสารไพรโรไลเซต พบมากในส่วนที่ไม่เตรียมของอาหารปิ้งย่างซึ่งสารกลุ่มนี้บางชนิดจะมีฤทธิ์ร้รายแรงทางพันธุกรรมมากกว่าสารอัลฟาท็อกซินตั้งแต่6ถึง100เท่าค่ะสาร PAH หรือสารในกลุ่ม Polycyclic Aromatic Hydrocarbon เป็นชนิดเดียวกับที่เกิดในควันไฟไอเสียของเครื่องยนต์ควันบุหรี่และเตาเผาเชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรม เจ้าสารชนิดนี้จะพบในบริเวณที่ไม่เกรียมของอาหารที่ปรุงด้วยการปิ้งย่างหรือการรมควันของเนื้อสัตว์ที่มีไขมันหรือมันเปเลวติดอยู่เช่นหมูย่างติดมันไก่ย่างติดมันถ้าเกิดกินเข้าไปเป็นประจำแล้วก็มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเรง็งโดยเฉพาะมะเร็งตับค่ะ นายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมอนามัยก็เตือนด้วยนะคะว่าหมูกระทะหรืออาหารปิ้งย่างนั้นเป็นเมนูที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในช่วงหน้าหนาวแต่ก็แสงด้วยอันตรายค่ะถ้าเกิดกินแบบไม่ปลอดภยัยอาจจะเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคสเโตโตคอคสัสซูอิสหรือไข้หูดับจากการกินเนื้อสัตว์สุกๆดิบๆหรือใช้ ตะเก็บขีบรวมการระหว่างเนื้อสัตว์ที่ปรุงสุกแล้วกับเนื้อสัตว์ที่ยังดิบอยู่รวมทั้งเสี่ยงต่อการได้รับสาร PAH ในกลุ่มของสาร p พ l y ไซ c l ิก a r o m a t ติ Hy d r ด c ค r b o บนเนื่องจากขณะปิ้งย่างไขมันหรือน้ำมันจะหยดลงไปบนเตาไฟทำให้เกิดการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์แล้วก่อให้เกิดสาร PAH ลอยขึ้นมาพร้อมกับขมาวควันที่จะเกาะบริเวณผิวของอาหารถ้าเกิดกินเข้าไปเป็นประจำก็มีโอกาสที่จะเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง โดยกรมอนามัยมีคำแนะนำ5วิธีการกินหมูกระทะหรืออาหารปิ้งย่างอย่างปลอดภัยค่ะนั่นคือ 1. สุกทั่วถึงไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์ประเภทไหนก็ตามควรผ่านการปรุงให้สุกอย่างทั่วถึงโดยการใช้ความร้อนอุณหภูมิตั้งแต่70องศาเซลเซียสขึ้นไปอย่างน้อย5นาทีโดยการนำเนื้อสัตว์จุม่มหรือวางบนกระทะเพียงไม่กี่วินาทีอาจทำให้เนื้อสัตว์ได้รับความร้อนไม่ทั่วถึงแล้วเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อโรคดังนั้น ควรตรวจสอบก่อนกินว่าเนื้อสัตว์ชิ้นนั้นสุกดีแล้วรวมทั้งควรกินช้าๆเพื่อสังเกตว่าอาหารสุกหรือไม่ค่ะ 2. ให้แยกใช้อุปกรณ์เน้นย้ำเรื่องสุขอ,อนามัยนะคะควรจะแยกใช้ระหว่างเนื้อที่สุกแล้วกับเนื้อดิบโดยเฉพาะเขียงที่คีบและตะเกียบเพราะการใช้อุปกรณ์ร่วมกันจะทําให้เชื้อโรคจากเนื้อดิบมาปนเปื้อนในเนื้อที่สุกได้และระหว่างการนําตะเกียบที่ใช้คีบเนื้อดิบคีบเนื้อสุกเข้าปากค่ะ3 เลือกเนื้อสัตว์โดยเลือกซื้อเนื้อสัตว์จากแหล่งที่น่าเชื่อถือได้มีการรับรองความปลอดภัยเมื่อนำมาปรุงประกอบอาหารให้เลือกเฉพาะส่วนที่มีไขมันติดน้อยที่สุดหรือควรจะตัดส่วนที่เป็นไขมันออกก่อนจะนำไปย่างเพื่อลดไขมันที่จะหยดลงบนถานและหลังจากที่ปิ้งย่างก็ควรจะหั่นส่วนที่ไม่เกรียมออกให้มากที่สุดถ้าเกิดต้องปิ้งย่างบนเตาถ่านธรรมดาควรใช้ถ่านที่อัดเป็นก้อนไม่ควรจะใช้ถ่านปนละเอียด หรืออาจใช้ฟืนที่เป็นไม้เนื้อแข็งเพราะจะช่วยให้การเผาไม้เกิดขึ้นอย่างช้าๆนั่นเองค่ะ 4. ใช้ใบตองช่วยห่ออาหารก่อนทำการปิ้งย่างซึ่งนอกจากจะลดปริมาณไขมันจากอาหารที่หยดลงไปบนฐานแล้วก็ยังทำให้อาหารมีกลิ่นหอมใบตองอีกด้วย 5. เลือกร้านอาหารที่ใช้อุปกรณ์และภานชนะในการปิ้งย่างแยกกันอย่างชัดเจนและใช้เตาที่สามารถลดหรือป้องกันน้ำมันหยดลงบนเตาไฟได้เช่นเตาไฟฟ้าหรือเตาไร้ควันซึ่งสามารถควบคุมระดับความร้อนได้มากกว่าการใช้เตาถ่านนอกจากนี้ควรจะเสริมผักและผลไม้เพื่อช่วยทำให้ร่างกายมีภูมิต้านทานโรคและควรจะกินอาหารให้มีความหลากหลายในปริมาณที่พอดีกับร่างกาย สำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวสายแคมปิ้งหรือกลางเต้นก็ต้องระมัดระวังอันตรายจากเตาไฟที่ใช้หลังกินเสร็จต้องมั่นใจว่าดับถ่านในเตาไฟจนสนิทเพราะอาจทําให้เกิดไฟไหม้หรือการใช้เตาไฟฟ้าก็ต้องมั่นใจนะคะว่าอุปกรณ์ที่ใช้นั้นอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์สายไฟไม่ชํารุดเพราะอาจเสี่ยงทําให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะโอ้โหอันตรายมีมากมายจริงๆนะคะจากการกิน หมูกระทะรวมถึงอาหารปิญญ้งย่างคือเชื่อว่าหลายคนถ้าเกิดว่าจะให้ตัดไปเลยไม่กินเลยเนี่ยคงจะเป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันก็อร่อยอยะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองใช้วิธีในการลดความถี่อย่ากินบ่อยจนเกินไปก็แล้วกันในขณะเดียวกันก็ต้องเลือกร้านที่เรามั่นใจได้ในเรื่องของคุณภาพและความสะอาดด้วยนะคะ เอาล่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมมาติดตามศาสตร์การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมจากหลักสูตรไฮด้า 2. สองสักครู่เดียวค่ะเคยยืมเงินเพื่อนไหมครับโอเคไม่ได้ไม่เป็นไรครับเพื่อน ้ <Hey. S 1> บ้านเองบ้านเาน,นี่ยคือเพื่อนยามยากที่แท้จริงธนาคารออมสินพร้อมช่วยให้คนไทยหายกังวลด้วยสินเชื่อ GSB บ้านแรกเงินผ่อนต่ำแสนละ5 5ายาบาทต่อเดือนสมัครกันที่15พฤศจิกาย,ยน2565ถึง28กุมภาพันธ์2566ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม ัมาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวค่ะเรายังคงก่อติดการอบรมหลักสูตรประกาศนียบ,บัติบัณฑิตนวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัลรุ่นที่2หรือไฮด้าสที่โรงแรมชาทเทียมรีเวอร์ไซด์ซึ่งให้ความสําคัญกับการดูแลสุขภาพแบบศาสตร์องค์รวมนะคะสัปดาห์นี้จะมีประเด็นอะไรนําเสนอบ้างไปติดตามรายละเอียดด้วยกันค่ะ เข้าสู่เดือนที่5แล้วสำหรับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตนวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัลหรือไฮด้ารุ่นที่2ที่การอบรมให้ความรู้ดูแลสุขภาพแบบศาสตร์องค์รวมมีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นเป้าหมายคือเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำไปปฏิบตัติดูแลสุขภาพของตนเองและนำไปดูแลสมาชิกในครอบครัวให้แข็งแรงปลอดภัยและลดการใช้ยาสัปดาห์นี้ช่วงแรกเป็นการบรรยายวิชาการเรื่อง โรคระบบทางเดินอาหารกระเพาะอาหารตับและตับอ่อนรองศาสตราจารย์ในแพทย์จุลจักรลิมศรีวิไลอาจารย์หน่วยโรคทางเดินอาหารคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลกล่าวว่าโรคที่พบบ่อยในระบบทางเดินอาหารเช่นกรดไหลย,ย้อนกระเพาะอาหารลำไส้แปรปรวนและมะเร็งลำไส้ใหญ่ ทั้งโรคกระเพาะอาหารและโรคกระเพาะอาหารแปรปรวนถือเป็นภาวะย่อยยากมีอาการปวดจุกแน,นลิ้นปี่ท้องอืดอิ่มเร็วคลื่นไส้สาเหตุเกิดจากภาวะความเครียดอาหารรสจัดรับประทานอาหารไม่ตรงเวลาและโรคกระเพาะอาหารที่มีรอยโรคเกิดจากกระเพาะอักเสบกระเพาะเป็นแผลและเป็นมะเร็งในกระเพาะอาหารนอกจากนี้ก็ยังมีสาเหตุอื่นๆจากอวัยวะต่างๆเช่นนิ้วถุงน้ำดีมเม็งตับมเร็งตับอ่อนตับอ่อนอักเสบ สำหรับวิธีรักษาโรคกระเพาะอาหารแปรปรวนควรหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดไม่ดื่มเหล้าออกกำลังกายลดน้ำหนักไม่ควรนอนหลังจากทานอาหารอิ่มใหม่ส่วนการวินิจฉัยกระเพาะอักเสบต้องใช้การส่องกล้องโดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีอายุ45ปีขึ้นไปสำหรับโรคกรดไหลย้อนเป็นโรคที่รบกวนการดำเนินชีวิตในประจำวันมีอาการแสบยอดอกเรืเปรี้ยวเจ็บใต้ยอดอก ไอเรื้อรงังแน่นในคอเสียงแหบและภาวะน้ำหนักเกินไม่ใช่โรคร้ายแรงสามารถรักษาได้ด้วยการใช้ยาลดกรดและควรจะปรับพฤติกรรมในการใช้ชีวิตส่วนโรคลำไส้แปรปรวนสาเหตุเกิดจากลำไส้ทำงานผิดปกติกินยาปฏิชีวนะบ่อยๆทำให้ลำไส้ทำงานไม่ดีมีอาการเตือนพบมากในคนอายุ50ปีท้องเสียท้องผูก โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่อาการบ่งชี้คือมีภาวะซีดปวดท้องน้ำหนักลดถ่ายเป็นมูกเลือดท้องผูกหรือท้องผูกสลับกับท้องเสียและปวดท้องโดยผู้ที่มีอายุ50ปีขึ้นไปควรตรวจคัดกรองโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่สามารถทำได้2วิธีด้วยกันนั่นคือการตรวจอุจจาระเพื่อตรวจหาเลือดออกแฝงซึ่งถือเป็นวิธีการตรวจที่ง่ายสะดวกปลอดภัยมีราคาถูก แต่การหารอยโรคค่อนข้างต่ำหากผลเป็นบวกต้องใช้วิธีสองกล้องถ้าหากพบมีติ่งเนื้อที่ลำไส้ใหญ่ต้องทำการตัดติ่งเนื้อออกเพื่อป้องกันการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ และวิธีการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่มีความไวสูงพบร่องรอยของโรคถ้าหากผลเป็นบวกต้องทำการตัดติ่งเนื้อและติดตามผลถ้าหากผลเป็นลบต้องตรวจซ้ำ5-10ปีและการตรวจชนิดใหม่เช่นการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ลำไส้ใหญ่ประสิทธิภาพการตรวจพบติ่งเนื้อร้อยละ84และตรวจพบมะเร็งลำไส้ใหญ่ร้อยละ100 การกลืนกล้องแคปซูลมีความปลอดภัยไม่มีภาวะแทรกซ้อนไม่เกิดลำไส้ฉีกขาดมีความไวสูงซึ่งเป็นการตรวจที่ดีแต่ยังทดแทนการตรวจสองกล้องลำไส้ใหญ่ไม่ได้รองศาสตราจารย์นแพทย์จุลจักรกล่าวเพิ่มเติมว่า โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมไปสู่พี่น้องลูกหลานได้เช่นญาติสายตรงได้แก่บิดามารดาพี่น้องเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ตั้งแต่ช่วงอายุน้อยกว่า45ปีแม้เพียงหนึ่งคนและมีสมาชิกในครอบครัวเช่นปู่ย่าตายายลุงป้านาอาป่วยเป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ตั้งแต่3าคนขึ้นไปไม่ว่าจะอยู่ในช่วงอายุใดก็ตามรวมทั้งมีสมาชิกในครอบครัวป่วยเป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ร่วมกับมะเร็งอื่นๆสมาชิกที่เหลือครอบครัวจําเป็น ต้องรีบประเมินความเสี่ยงของตนเองทันทีจะได้ทำการตรวจคัดกรองหาโรคมเร็งลำไส้ใหญ่และรักษาได้อย่างทันท่วงทีเนื่องจากคนพบโรคตั้งแต่ระยะเริ่มแรกสามารถรักษาให้หายขาดได้และทำให้สามารถกลับมาดิมรงชีวิตได้อย่างปกติสุข สำหรับช่วงที่2ของการบรรยายวิชาการในหัวข้อเคล็ดลับการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่อาจารย์ทันตแพทย์ประนายนาคปักศิลอาจารย์ภาควิชาทันตกรรมทั่วไปชั้นสูงคณะทันตแพทย์ทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวว่า ปัจจุบันมีเทคโนโลยีทางทันตกรรมที่ทันสมัยที่สุดรักษาผู้ป่วยแต่ในขณะเดียวกันผู้ป่วยก็ต้องมีวิธีการดูแลรักษาฟันและวิธีดูแลช่องปากด้วยตนเองเนื่องจากฟันมีความสำคัญใช้เคี้ยวอาหารใช้ออกเสียงทั้งนี้ปัญหาในช่องปากที่เกิดขึ้นเช่นปวดฟันฟันผุฟันแตกเหงือกอักเสบรักฟันอักเสบและเมื่ออายุมากขึ้นฟันจะเปราะหรือแตกง่าย สำหรับปัญหาช่องปากที่พบบ่อยนั่นคือปัญหาฟันผุที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งชอบกินน้ำตาลรวมถึงอาหารที่เป็นกรดและรับประทานอาหารจุกจิกดังนั้นวิธีการป้องกันฟันผุควรจะทานอาหารเป็นมือ้อเป็นเวลาการใช้ยาสีฟันควรจะเลือกใช้ที่มีฟูออลายการใช้แปรงสีฟันควรจะเลือกแปรงสีฟันที่มีขนนุ่มละเอียดเพื่อไม่ให้เนื้อฟันสึก ใช้เวลาแปรงฟัน7-10นาทีและไม่ควรใช้ไม้จิ้มฟันบ่อยครั้งเพราะจะทำให้เกิดปัญหาเหงือกร่นได้นอกจากนี้ปัญหาช่องปากที่ยังพบได้บ่อยเกิดจากโรคเหงือกสังเกตได้จากการแปรงฟันถ้าหากมีเลือดออกตามไรฟันจะเป็นอาการของโรคเหงือกอักเสบควรจะรีบพบหมอทันตกรรมเฉพาะทางเพื่อทำการรักษาหากฟันผุมีขนาดใหญ่และทำให้ฟันแตกฟันร้าวฟันบิ่นต้องใช้วิธีการครอบฟันเป็นการป้องกันไม่ให้ฟันปริ หรือแตกร้าวซ้ําหากมีอาการเสียวฟันมากขึ้นฟันร้าวมากขึ้นถึงโพรงประสาทต้องใช้วิธีการถอนฟันถ้าหากมีการถอนฟันแนะนําให้ใส่ฟันปลอมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดฟันล้มหรือฟันเอียงค่ะคุณผู้ชมคะเรายังมีเรื่องราวสาระดีๆในการดูแลสุขภาพแบบศาสตร์องค์รวมจากหลักสูตรไฮด้าสมานำเสนอเป็นประจำทุกสัปดาห์ต้องห้ามพลาดนะคะ โครงการหน่วยแพทย์อา,าสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครั้งที่7ประจำปี2566โดยมูลนิธิธรรมาพิบาลทางการแพทย์แพทย์ทยสภา สถาบันพระปกเกล้าและคณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาพิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่1ถึงรุ่นที่10หรือปอทพ1ถึง10นณวัดโบสถหลวงปู่เทียนอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีวันที่7ถึง8มกราคม2,566 ายชัตชัยสิริไลกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์เปิดเผยว่าทอสอร่วมเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายจากเหตุเรือหลวงสุขโขทัยอับปางสารต่อความฝันทำให้คนไทยมีบ้านด้วยสองมาตรการดังนี้กรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรให้ผ่อนชำระคืนเงินต้นให้กับธนาคารตามระยะเวลากู้คงเหลือในอัตราดอกเบีย้ยคงที่ร้อยละศูนจต่อปีตลอดอายุสัญญากู้เงิน กรณีบาดเจ็บสาหาัสให้ผ่อนชำระคืนเงินต้นให้กับธนาคารตามระยะเวลากู้คงเหลือในอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละูต่อปีเป็นระยะเวลา5ปีวันเด็กปีนี้สภากาชาติไทยขอเชิญชวนผู้ปกครองน้องๆหนูๆร่วมกิจกรรมเด็กไทยหัวใจวอร์นเทียในรูปแบบออนไลน์ทางเพจ f a c e b o o k พิพิธภัณฑ์สภากาชาติไทยสนุกกับการเยี่ยมชมพิพิพธภัณฑ์สภากาชาติไทยแบบเอ็กซ์คลู ชมการสาธิตรีดพิษงูพร้อมกับลุ้นรับของรางวัลมากมายในวันที่14มกราคม2566เวลา10.00โนในเพจ Facebook พิพิธภัณฑ์สภากาศชาติไทยหมดเวลาของรายการคนหลังข่าวในวันนี้แล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้า15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีทีนี่ TNN ช่อง16สวัสดีค่ะ